สวัสดีครับผมพาพี่ๆทุกคนกลับมาที่แยกบ่อเงินอีกครั้งนะครับตอนนี้ผมเห็นการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากเหมือนกันนะครับข้างบนก็มีทีมงานกำลังดัดเหล็กลงนะครับตรงนี้เหล็กอันสุดท้ายแล้วเรียบร้อยแล้วก็น่าจะเทคอนกรีตแล้วนะครับแบบหล่อแบบนี้สวัสดีครับผมพาพี่ๆทุกคนกลับมาที่แยกบ่อเงินอีกครั้งนะครับตอนนี้ผมเห็นการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากเหมือนกันนะครับตรงส่วนตรงนี้นะครับเป็นแรมป์ทางขึ้นนะครับแรมป์ทางขึ้นนะครับหลังจากที่เขาวางตัวไอเกอร์เดอร์ไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูรอบๆไซต์เลยนะครับว่าตรงส่วนของสี่แยกบ่อเงินตรงนี้นะครับอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับตรงนี้เป็นการจราจรที่คับข้างมากเลยเพราะว่าเขาเบี่ยงกันจะออกให้ข้างนะครับเขาได้ทำแรมป์ทางขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็บดอัดเอาไว้การจราจรคับข้างมากๆนะครับเพราะว่าได้เบี่ยงการจราจรเหลือเพียง1เลนนะครับแล้วก็ใช้การยูเทิร์นเอาแทนนะครับก็ต้องเข้าใจกันนิดนึงนะครับในการที่เราจะก่อสร้างเราต้องการไดเวอร์ททำดีทัวร์ทางเลี่ยงทางเบี่ยงต่างๆนะครับผมจะพาดูรอบๆเลยนะครับทีนี้ได้ทำตัวแบล็คเก็ตนี่เพื่อรองรับ4ด้านนอกนะครับตรงนี้ก็เป็นแรมป์จุดที่ทางขึ้นมานะครับผมจะพาขึ้นไปข้างบนนะครับงานก่อสร้างไทยนะครับณจังหวัดลพบุรีนะครับผมในกรมทางหลวงนะครับส่วนด้านบนนั้นเป็นของการรถไฟนะครับที่เป็นรถไฟทางคู่นู่นเลยนะครับเขาทำงานพาราเปตนะครับครับตรงนี้ผมมาถึงปลายแล้วนะครับเขาได้มีการบดอัดนะครับชั้นดินและหินคลุกนู่นขึ้นไปข้างบนนู่นเลยนะครับตัวอีกฝั่งนึงเนี่ยนะฮะการได้ทำไดอะแฟรมวอลต่างๆก็กำลังทำอยู่ครับเดี๋ยวผมพาไปดูให้ถึงนะครับผมจะพาไปดูบนนี้ก่อนนะครับบนนี้เนี่ยครับการของกำแพงกันดินนะครับเทคอนกรีตแล้วก็มีเหล็กกำแพงขึ้นมาด้วยนะครับตรงนี้ก็ทำพื้นทางขึ้นมาบรรจบกับตัวคอของสะพานเรียบร้อยแล้วนะครับตรงส่วนด้านล่างฝั่งหนึ่งเนี่ยยังไม่ได้ทำตรงนั้นเป็นฝั่งที่จะวิ่งไปโรบินสันนะครับเราก็จะเห็นว่าโครงสร้างตรงส่วนนั้นเนี่ยเป็นคอนกรีตกำแพงนะครับแล้วตรงนู้นก็จะเป็นตัวบัตเมนต์นะครับแล้วฝั่งนี้เสร็จแล้วนะครับก็ได้มีการวางแผ่นพื้นตรงจุดนี้เตรียมตัวเทคอนกรีตสแลบนะครับตรงจุดนี้เห็นไหมครับเพดานแฟรมเกือบจะเสร็จแล้วนะครับเข้าแบบต่างๆนะครับสวยงามเลยนะครับกำแพงกันดินนะครับตรงส่วนนี้เนี่ยข้างบนเขามีการวางแผงเรียบร้อยแล้วนะครับก็เตรียมตัวที่จะลงเหล็กนะครับด้านหน้าผมนั่นเลี้ยวไปก็บ้านเบิกเลยนะครับทางนี้ก็อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีครับด้านล่างครับถนนวิวสวยมากเลยนะครับท้องทุ่งนะครับเห็นกับลพบุรีข้างบนก็มีทีมงานกำลังดัดเหล็กลงนะครับตรงส่วนนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีงานอะไรเหลืออยู่บ้างถ้าเขาเสร็จคานแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะวางไอเกอร์เดอร์แล้วนะครับครับเรามาเดินดูที่พื้นตรงนี้ผมยืนอยู่บนเมื่อกี้นะครับผมลงมาข้างล่างแล้วครับตรงนี้มาที่กำแพงนะครับรูปแบบของกำแพงนะครับจะเลาะมาตามแนวถนนนี้นะครับลึกลงไปประมาณทั้ง1เมตรนะครับเ
ครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับที่เขากำลังก่อสร้างตัวอาคารนะครับใกล้สำเร็จแล้วอาคารเหลืออีกตัว2ตัวจะเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นน่าจะมีการเตรียมตัววางไอกระเดอร์นะครับนี่ครับมีการวางเหล็กนี่นะครับเตรียมแบบหล่อนะครับตรงนี้เหล็กอันสุดท้ายแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเหล็กที่ลงเรียบร้อยแล้วก็น่าจะเทคอนกรีตแล้วนะครับแบบหล่อตรงนี้นี่ฮะตรงส่วนอื่นเนี่ยเทคอนกรีตแล้วแกะแบบไปเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยเทไปแล้วนะครับเทไปแล้วเหลือ2ตัวสุดท้ายนะครับต่อไปเดี๋ยวมีการเทจะมีการวางไอกระเดอร์แน่ๆเลยนะครับเนี่ยเพราะว่าตัวคานเสร็จหมดแล้วนะครับฝนตกมาต่อเนื่องกันครับหลายวันแล้วแต่พื้นดินก็ยังพอทำงานได้เพราะมันมีแดดมาบ้างทำให้ดินแห้งไปนะครับนี่ฮะสวยครับสวยบางส่วนที่เพิ่งแกะแบบด้านข้างบางส่วนก็แกะแบบทั้งหมดแล้วนะครับสวยมากมากเลยครับตรงนี้เป็นส่วนที่เป็นฝั่งที่จะไปโรบินสันนะครับตรงส่วนนี้นะฮะจะวิ่งไปจังหวัดลพบุรีนะครับนี่ฮะผ่านทางต่างความก้าวหน้าของการก่อสร้างครับทางข้ามแยกบ่อเงินนะครับอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนะครับข้างบนก็มีการวางพระเป็ดนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูให้ถึงตัวอพาร์ตเมนต์ตรงนี้เลยนะครับสุดท้ายแล้วนะครับแดดค่อนข้างจะบอกไม่ถูกครับว่าแดดจะออกหรือฝนจะตกกันแน่นะครับลพบุรีในระหว่างการก่อสร้างเนี่ยถ้าสมมติว่ามีแดดทั้งหมดมันจะทำให้เราง่ายต่อการทำงานนะครับถ้ามีฝนมีแดดสลับกันเนี่ยวางแผนลำบากนะครับจะเทคอนกรีตพื้นที่เกิดการเปียกชื้นจากดินที่แข็งกลายเป็นดินที่อ่อนไปเลยนี่นะครับก็มีส่วนไดอะแฟรมตรงนี้เทไปแล้วแล้วก็แกะแบบไปแล้วนะครับวัดเป็นตรงนี้นะฮะทางครับข้างบนนะครับขอรถไฟทางคู่ก็จะเป็นการวางตัวพระเป็ดนะครับด้านล่างก็จะเป็นถนนทางเลี่ยงเมืองนะครับเป็นการขยายถนนให้เป็น4เส้นจราจรเลยนะครับไป2กับ2เลยนะครับประเทศชาติพัฒนาไปอย่างมากเลยครับต่างจังหวัดเนี้ยประเทศไทยของเราเนี่ยสุดยอดนะครับโอเคครับโอเคครับต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับผมพามาชมที่แยกบ่อเงินอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนะครับในส่วนของการขยายถนนจังหวัดลพบุรีนะครับเป็นโครงการก่อสร้างทางยกระดับเป็นสะพานข้ามแยกนะครับแยกบ่อเงินอำเภอทุ่งจังหวัดลพบุรีครับผมพามาดูในส่วนของสะพานข้ามแยกสะพานข้ามแยกบ่อเงินนะครับอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีครับบางส่วนยังเหลืออยู่นะฮะแต่ก็ใกล้สมบูรณ์แล้วนะครับขอบคุณมากครับผมที่รับชมนะครับสวัสดีครับครับตรงส่วนนี้เนี่ยจะมีการทำสะพานลอยนะครับตรงจุดนี้คือจุดปลายแหลมทางขึ้นสะพานนะครับก็มีเสาสะพานลอยหัวกลางท้ายเลยนะครับจะทำทางข้ามนี้นะครับ